ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันที่14 7โมงหัวจะครึ่งดูชาแนลนี้ฮะบาเบลทรากูชาแนลมากๆได้ความรู้เยอะเขาเป็นแบบว่าทำพอดแคสต์ส่วนมากจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกโอลิมปิกครอสฟิตไม่ใช่เป็นบอดี้บิลดิ้งนะครับแต่ก็ได้ความรู้ไปอีกในวงการอีกขั้นหนึ่งการพักผ่อนเป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามการเทรนถึงเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่การพักผ่อนก็สำคัญเท่ากันกับการเทรนเวลาที่คุณพักผ่อนนั่นคือเป็นเวลาที่คุณ grow เวลาที่คุณ recovery อันดับแรกก่อนที่จะไปชั่งหนักผมจะให้ดูก็คือตัวนี้นะที่ผมต้องกินนะครับ1ตัวแล้วเสร็จแล้วผมก็จะแมกนีเซียมต่อ 77.7 ตรงนี้เขาเรียกว่าบึงแกนนคร Adrenal Support ที่บอกมาคาร์ดิโอไม่ใช่เป็นคาร์ดิโอที่คุณกินนะครับผมมาเดินมาชิลลองมาเจออะไรภายนอกออกมารับอากาศนะครับที่บริสุทธิ์มองเห็นอะไรไกลๆอยู่กับธรรมชาติวิตามินดีจากแสงอาทิตย์ต้องได้รับนะครับตอนเช้ามันเป็นอะไรที่ยังไม่แรงมากก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเขาบอกว่าเชื่อหรือไม่คนขาดวิตามินดีเยอะมาก Get your mind right Saturday ให้ดีมาทำสมาธินะครับมาเดินอย่างนี้เออผมว่านะเมื่อผู้หญิงขับรถนะมันจะเกิดอาการที่ว่าไม่เคยเช็คยางมาก่อนเลยใช่ไหมอือหือบันราผมกำลังจะทำโปรตีนแพนเค้กในนี้ consist of egg white มี4ลูกแล้วก็ whey protein scoop and half อันนี้เป็นรสวานิลาเป็นรอยอย่างนี้เลยนะเป๊ะมากนะไม่มีน้ำมากเตรียมเข้ากันแล้วจากนั้นก็นี่คือน้ำมันมะพร้าวไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายน้ำมันมะพร้าว medium chain strike just love สายไปเลยกาแฟฟ้าจังหวัดขอนแก่นสี่โมงมันจะ4โมงมาถึงเวลาที่เราต้องกินแล้วอีกมื้อหนึ่งทุกทีจะเป็นมื้อแรกใช่ไหมนี่จะเป็นมื้อ2ไม่อยากจะกินอาหารเลยอ่ะอยากกินผลไม้มาก250กรัมนะครับโยเกิร์ตธรรมดาผมคงจะใส่ไม่เยอะมากครับให้มันมีแค่จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสในซิสเต็มก็พออาจจะประมาณ50นะเป็นคนที่เป๊ะมากผมไม่เคยคนที่เชียร์เวย์โปรตีนนะแต่ส่วนหนึ่งที่ช่วยได้พอสมควรให้คุณไม่เบื่อนะเพราะว่าวิปโปรตีนเป็นเหมือนกับของหวานนะก็เมื่อกี้กินไปแคลอรี่รวมทั้งหมดเท่าไหร่ผมยังไม่แน่ใจแต่น้อยมากแล้วประมาณ400โปรตีนของผมวันนี้เป็น90เรียบร้อยแล้วเป็นเวลาเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อน1ทุ่มเรียบร้อยผมยังไม่ได้นอนเลยสักแอะกะว่าจะนอนแต่ไม่นอนแต่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยออกมาเพราะพรุ่งนี้เป็นวันจักรกีนั่นหมายถึงว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดและพรุ่งนี้เป็นวันว่างต้องออกมาไม่ออกมาไม่ได้เพราะว่ามีบุคคลท่านหนึ่งเขามาไกลเอ้าแต่ตอนนี้พลังงานหมดต้องการพลังงานเพิ่ม Best beer in town ใช่แล้วเจอพี่กันแล้วเจอพี่กันแล้วจริงเหรอดูข้างในใช่ไปอุดหนุนพี่กันหน่อยพิธีกรให้ผมหน่อยได้ไหมครับหาไม่เจอสั่งอะไรเพิ่มบ้างเมื่อกี้มียำหอยนางรมนะคะข้าทูน่าเนาะหน้าตาแบบนี้สเต็กเนื้อนี่คือชุดใหญ่ของเขาเลยเนี่ยสเต็กเนื้อสันนอออสเตรเลียขอเป็นซอสพริกไข่ดำแต่ไม่ได้เอาซอสน้ำผึ้งกับมันฝรั่งเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกคนผมไม่รู้จะว่ายังไงนะเนื้อสันนอออสเตรเลียซอสกระเทียมไทยแล้วก็มาอีกอันนึงเข้ากล้องได้ก็จะรู้เลยว่ามันหอมมากได้ขึ้นมากค่ะตายเถอะกินอันนี้ก่อนผักก่อนใช่เหมือนอาหารญี่ปุ่นนะย่างข้างนอกไปเก็บแล้วชิ้นนั้นมันก็อยู่ในมือเขาก็เห็นแล้วครับเอาเป็นว่าประเดิมคำแรกมันเหมือนเป็นสุดไม่ใช่ไอศครีมใช่ไอศครีมกล้วยใบเตยไอเดียผมไม่เคยเห็นมาก่อนเฮียเข้ามาแล้วครับเฮียเข้ามาแล้วครับเมาแล้วยังครับเฮียยังฮะผมก็สั่งอันนี้ไปแล้วด้วยเวลเบียร์เพลเอล 5%
coming right up oh my god นี่หรือเบียร์ไทยกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากพี่พฤษกฐินอายุถึง21ยังครับเพิ่ง18เองผมถึงแล้วนะเนี่ยผมถึงแล้วนะบัตรเบิดเอาบัตรน้องบัตรพี่มาไหมบัตรพี่อ่ะ3 ทุ่มผมมา3 ทุ่มเหรอ3 ทุ่มกว่าประมาณ3 ทุ่มกว่าอ๋อใช่เพราะว่าร้านนั้นมันปิด4 ทุ่มแต่ว่าเราออกมาก่อนซึ่งตอนนี้เป็นเวลากำลังเที่ยงคืน4:45เฮ้ยเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมลงให้ดูก่อนดีกว่าไหมอันนี้คือข้าวมื้อเช้าที่ผมกินทุกคนคือโปรตีนแพนเค้ก258แคลแล้วก็มา5 โมงมีฝรั่งมีโยเกิร์ตธรรมดาแล้วก็โปรตีนเชคเข้าไปโปรตีน90แต่เมื่อกี้ไปกินจะบอกว่าผมซัดไปเยอะมากแคลอรี่ที่ผมมีได้ที่ผมจะกินคือ 1,600 ผมคิดว่าผมกินเกินกินเบียร์ไปด้วย1แต่ไม่คิดว่ามันจะเกินมากแต่ว่าที่ทำไงก็ยังไงก็ตามแต่ฉะนั้นพรุ่งนี้ผมออกกำลังกายด้วยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปหาน้องเทรนกับเพื่อนด้วยเซย์กู๊ดไนท์ก่อนได้ไหมกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์